วัสดีครับพี่พลลูกเป็นไงบ้างครับผมเป็นห่วงนะฮะเห็นบอกไม่สบายยังไม่กลับเลยจริงสินะเขาอาจจะออกไปเที่ยวกับคู่มั่นเขาละมั้งก็เลยแกล้งทำฟอร์มเป็นไม่สบายไอ้ความรักนี่มันก็แปลกพิลึกนะมันทำให้คนบ้างานอย่างยายนุชในเกงงานไปกับเขาเหมือนกันเหรอเนี่ยรักอะไรกันครับพี่พลพี่พลก็รู้ดีไม่ใช่เหรอครับพลนุชกับไอ้หมอนั่นยังไม่รู้จักกันดีด้วยซ้ำไปพี่พลแต่ใจร้ายหักหาน้ำใจนุชบังคับให้นุชแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องเลิกราตามกันมาผมว่าทางที่ดีพี่พลยกเลิกการแต่งงานดีกว่าครับหยุดนายชยาแกไม่ต้องทำเป็นหมาหวงกล้างถึงแม้ว่ายายนุชจะไม่ได้แต่งกับหมอสัตวรรษแกก็ยังหวังว่าจะได้แต่งกับยายนุชหยุดความคิดบัดสีของแกได้แล้วก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนพี่พลผมรักนุชจริงๆนะครับทำไมพี่พลไม่เข้าใจผมบ้างเลยจะให้ฉันเข้าใจได้ยังไงฮะเรื่องบ้าๆแบบนี้รู้มาถึงไหนอายเขาถึงนั่นคนเขาไม่นินทาเอาตายแล้วว่าไอ้บ้านบ้าเนี่ยทำแต่เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงอาเอาหลานทำเมียแกออกไปจากบ้านฉันได้แล้วแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องบ้าๆกับฉันอีกไม่งั้นไม่ต้องเป็นพี่น้องกันพี่พลครับไอ้เรื่องความรักมันเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆถึงยังไงผมก็ยืนยันว่าผมรักนุชและต้องแต่งงานกับนุชให้ได้ผมลาไอ้บ้าไอ้อาเฮงซวยยังไงฉันก็ไม่ยอมยกนุชให้แกแล้วเว้ยจริงนะคะนี่เลือกหาเอาคู่ที่แบบจุ๋มจิ๋มน่ารักเหมาะกับวัยไม่มีได้ดีกว่าหรอคะคุณนันน่ะหน้าตาสาวกับวัยไปใส่อย่างนี้ไม่ไหวแกต้องดูคู่นี้สิคะเนี่ยหรออืมเนี่ยดูสิคะเห็นไหมจุ๋มไหนจุ๋มจิ๋มน่ารักเหมาะกับวัยบุตรเหมือนกันบุตรเหมือนกันใช่ครับเอาคู่นี้ค่ะมาถึงจริงๆนะครับไปเร่งรัดพี่พลแล้วไว้รีบแต่งงานไว้ไว้ซะเลยพี่พลก็เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีตายจริงพี่น้องเราต้องไปดูเลิกหรือยังกันสิคะไม่ต้องดูค่ะไม่ต้องดูเอาเลิกสะดวกอยากแต่งเมื่อไหร่แต่งทันทียิ่งเร็วยิ่งดีอาทิตย์หน้ายิ่งดีทันใจคุณนายสมรสไหมคะอย่างเงี้ยคุณนันน่ะรู้ใจเรียนไปซะทุกเรื่องเลยนะอยากจะหาไส้เขาต้องหูสักเส้นนึงอุบาทอะไรกันเนี่ยใจผมไม่เป็นเสมือนกระจอกกระจอกนั่นเหรอมันจะมากแล้วนะนี่ผมก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันนะพี่อย่ากดดันผมไว้มากนักเลยพี่ก็ไม่ได้กดดันนายหรอกนะแต่ว่ามันเป็นคำสั่งของคุณพ่อคุณพ่อเขาอยากให้นายค่อยๆเรียนรู้งานไปนายยังเรียนไม่จบประสบการณ์ทำงานก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะมาอยู่ตำแหน่งผู้บริหารเป็นไปได้ยังไงฮะ
อาชยามีอะไรหรือเปล่าคะไปนั่งกินตำแหน่งเฉยก็ได้นี่พี่ไม่เห็นจำเป็นต้องทำงานจริงๆเลยผมจะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขาแล้วผมว่าบริษัทเนี่ยนะตำแหน่งผู้บริหารก็มีเยอะแยะบางคนอาจจะนั่งกินนอนกินโดยที่พี่ไม่รู้ก็ได้ไม่มีใครทำอย่างที่นายพูดได้หรอกนะอาเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมาตั้งนานกว่าจะอยู่ตรงนี้ได้พี่สาวนายก็เหมือนกันเขาต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของเขาไม่เล็กนายจะพูดอะไรเนี่ยระวังปากเอาไว้บ้างนะไม่มีใครอยู่ที่นี่ได้ถ้าไม่ทำงานอาหยุดไปเลยนี่มันบริษัทของพ่อผมอาก็ระวังตัวแล้วกันผมรู้นะที่อาเข้าข้างพี่นุชอย่างเงียบเพราะอะไรเพราะอาแอบรักพี่นุชใช่ไหมล่ะคุณเล็กหยุดนะในเล็กนายจะทำงานที่นี่นายก็ต้องทำตามที่พี่บอกแต่ถ้านายไม่ทำก็ไปเออเข้ากันดีนะรุมกันยำผมระวังเห็นไหมล่ะคะสิ่งที่อาชญาคิดเนี่ยไม่มีใครเขารับได้หรอกค่ะแล้วอาจจะดันทุรังมันอีกทำไมอะคะนุชอาไม่สนใจหรอกนะว่าใครเขาจะคิดยังไงแต่ถ้าเราแต่งงานกันไปไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยมันก็ยอมรับกันไปเองอะเชื่ออาเถอะขอโทษนะคะนุชนั้นกับหมอสัตวัตรไว้ว่าจะไปทานกลางวันกันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะนุชขอตัวนะคะนุชปรับตัวเองตามเหตุการณ์ได้เร็วมากเลยนะจะออกไปทานข้าวกับคุณมั่นอาไม่คิดมาก่อนเลยว่านุชจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วขนาดนี้อะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะนี่ว่าอาชญาก็น่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะคะคุณเล็กขาคุณเล็กอย่าไปยอมนะคะอะไรกันน่ะเป็นถึงลูกชายประธานบริษัทจะยอมลดตัวลงไปทำงานต๊อกต่อยกับพวกเสมียนได้ยังไงก็พี่นุ้ยเขาอ้างว่าคุณพ่อสั่งเล็กเลยไม่รู้จะทำยังไงอุ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะคะท่านประธานมอบอำนาจทุกอย่างให้คุณนุชเรียบร้อยแล้วเนี่ยนิดาทราบมาอยู่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะบอกคุณเล็กดีหรือเปล่าว่ามันน่าอายอะไรอ่ะนิดาอุ้ยเนี่ยนิดาไม่อยากจะพูดเลยก็เรื่องคุณนุชสิคะยอมยกนี่ให้ลูกนี่รายใหญ่รายหนึ่งเพื่อที่จะได้ตัวเขามาแต่งงานด้วยค่ะนี่ตั้ง20ล้านเลยนะคะคิดว่าคุณนุชอ่ะเอาส่วนที่คุณเล็กต้องได้เนี่ยเอาไปซื้อผู้ชายมาทำผัวนิดาขอโทษนะคะคือนิดาเป็นห่วงคุณเล็กจริงๆนะคุณเล็กลองคิดดูสิคะถ้าคุณเล็กไม่ลุกขึ้นฮิสเตอร์เนี่ยคุณเล็กก็จะเหลือแต่ตัวนะคะแล้วเรื่องนุชกับอาชญาที่นิดาเล่าให้เล็กฟังอะทำไมมันหลายเรื่องนักล่ะก็สองเรื่องสองรสสิคะคุณนุชอาจจะมีความรอบคอบคนในไม่อยากให้ออกคนนอกก็อยากเอาเข้าคุณเล็กคุณเล็กลองคิดดูดีๆนะคะ
ถ้าแบบเนี้ยเอาแทนจริงหรือมาถึงคุณเล็กบ้างคิดด้วยดีสิคะนุชผมคิดไม่ถึงเลยนะว่าพี่จะร้ายกาจขนาดนี้คอยดูนะผมจะไม่ยอมให้พี่เอาส่วนแบ่งของผมปนเปื้อนผู้ชายหรอกสวัสดีครับไม่ทราบมากี่ท่านครับเชิญท่านนี้ดีไหมครับไม่ต้องละฉันเจอเพื่อนคุณสัตวะขอโทษนะคะคุณมาช้าไปนิดนึงแต่ดีนะคะเนี่ยที่ได้คุณสมในการนั่งแก้ขัดให้แต่นี่ก็เราย้ายร้านดีไหมคะนี่ไม่ค่อยชอบบรรยากาศที่นี่เลยคุณนัดนางนี่มาที่นี่หรอคะหมอสองเบาๆก็ได้เลยนี่ผมไปเถอะค่ะนะคะนู้นอยู่แล้วไปเฮ้ยนี่สองผมว่าเราไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะครับคุณนั่งรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมกลับมาคุณจะทิ้งสมให้สมนั่งแบบนี้ไม่ได้นะคะสมไม่ยอมหรอกค่ะนี่ให้มันรู้ซะมั่งนะอย่ามามั่วใครมาก่อนมาหลังน่าจะรู้ไว้คุณสมิตาใครกันแน่คะที่มั่วคุณมานั่งอ่อนอ้อนอ้อซ้อกับคู่มั่นฉันเนี่ยนะเชื่อคู่มั่นอย่างนั้นหรอนี่คู่มั่นฉันจะบอกอะไรให้นะเธอน่าจะรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าเขามั่นกับเธอเนี่ยเพราะอะไรผู้ชายเขาก็ไม่ได้รักแต่เอาเงินมาทุ่มขอโทษนะเออคงจะภาคภูมิใจมากเลยสินะที่หาผัวด้วยวิธีเนี้ยผมคุณสัตวัตรฉันให้เวลาคุณหนึ่งนาทีที่จะจัดการกับแม่ตัวแก้ขัดนี่ฉันจะออกไปรอข้างนอกนะถ้าขืนอยู่ตรงเนี้ยได้ออกแรงเอาหมาออกจากปากคนแน่ไปยังหนีไปไหนเสร็จโอ้ยน่าจะยังหนีสิวะผมบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวผมกลับมารอไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณรอไม่ได้นะได้สิคะหมอโถหมอโอเคเดี๋ยวหมอรีบมาหาสมนะคะทำอะไรของคุณน่ะผมนัดกับคุณเมื่อไรทำไมถึงมาพูดหน้าตาเฉยแบบนี้ก็ไม่ได้นัดแต่ฉันจะมาทานข้าวร้านนี้แล้วก็เห็นคุณกำลังเอาเปรียบฉันอยู่ฉันก็เลยต้องใช้สิทธิ์ความเป็นคู่มั่นนี่ผมนึกไม่ถึงเลยนะว่าคุณจะเกเรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เกเรนะแต่ฉันเป็นนักธุรกิจคุณอย่าลืมสิฉันคิดว่าถ้าจะค้าคนเนี่ยฉันก็ควรจะต้องได้กำไรไม่ใช่อยู่ดีๆจะให้คนอื่นมาแอมไปฟรีร้ายเหมือนกันนะคุณแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยหรอกนะถ้าคุณไม่มีอะไรผมจะกลับเข้าไปข้างในแล้วแต่ฉันซื้อคุณแล้วนะถ้าสมนิกาเขาจะมาทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณแบบเนี้ยเขาก็ควรจะมีส่วนแชร์ค่าตัวคุณด้วยอยู่ดีๆจะมาชกมือเปิดเป็นที่ไม่จ่ายอะไรเลยฉันไม่ยอมถ้าคุณซื้อผมแล้วคิดว่าจะมากดขี่หรือเหยียบย่ำศักดิ์ศรีผมนะคิดผิดแล้วผมยอมแต่งงานแรกนี่แรกแต่ตัวไม่ได้แรกกับหัวใจไม่ได้แลกกับวิญญาณหมายความว่าคุณจะไปไหนมาไหนกับสมิกาอย่างออกหน้าออกตาในขณะที่มีฉันเป็นคู่มั่นอย่างนั้นเหรอมีสัตวัตรฉันไม่คิดเลยนะว่านางจะมาเหนือแม่เอาเปรียบฉันได้ขนาดนี้เอาละผมไม่อยากทะเลาะกับคุณยังไงวันนี้ผมขอเวลาให้ผมเคลียร์กับสมิกาก่อนนะครับ
แล้วรับรองว่าต่อไปผมจะไม่ทำผิดในฐานะของคู่มั่นของคุณอีกแต่นั่นก็หมายความว่าคุณเองก็ห้ามผิดกับผมเหมือนกันไม่งั้นจะหาว่าผมใจร้ายไม่ได้ใจร้ายหลวงนายจะมีปัญญาทำอะไรได้ก็รอดูแล้วกันนะว่าผมจะทำอะไรได้บ้างรับรองว่าผมจะทำให้คุณประทับใจจนเลือนไม่ลงเลยเอาเป็นว่าคราวนี้ฉันยกให้คุณจะได้ไปเคลียร์อะไรกับสมิการให้เรียบร้อยแต่คราวหน้าถ้ายังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเป็นเรื่องแน่ลูกเอาแต่นั่งกินเหล้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองแบบนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆผมรักนุชไม่ได้ทำอะไรให้มันเกินเลยสักหน่อยทำไมทุกคนต้องคอยกีดกันความรักของผมด้วยมันไม่ยุติธรรมถ้าเพื่อเกิดได้ผมไม่ขอเป็นอาของนุชหรอกครับชยาผมนี่มันซวยจริงๆต้องมาเสียความรักทั้งนั้นไม่ใช่ความผิดของผมอ่ะที่พูดแบบนี้แสดงว่าเสียใจมากเลยใช่ไหมที่เกิดมาเป็นลูกของแม่สวัสดีค่ะคุณอังกาบอุ๊ยเชียร์อยู่บ้านด้วยเหรอจ๊ะคุณนันมีธุระอะไรเหรอคะเชิญค่ะเชิญนั่งค่ะเชิญค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีข่าวดีมาแจ้งค่ะเรื่องงานแต่งงานของยายนุชกับคุณหมอสัตวัตรเนี่ยคุณพี่เขากำหนดวันแล้วนะคะก็แหมก็คงจะเกรงว่าอะไรไม่ดีไม่งามมันจะเกิดขึ้นซะก่อนโอ้ชยาน่าจะดีใจนะจ๊ะหลานสาวได้แต่งงานแล้วเนาะพี่นันน่าจะดีใจมากกับผมอุตส่าห์โรงแรงหาผัวให้หลานคงจะได้เงินไม่น้อยสิคนอย่างพี่นันมีเหรอทำอะไรไม่หวังผลประโยชน์นี่หยุดนะนายชยาแล้วก็ถอนคำพูดเสียดีนี้อย่ามาทำวาจาไพร่ๆแสดงคำพูดหน่อยเลยที่ฉันแวะมาเสวนาได้นี่ฉันก็ลดตัวมากพอแล้วคุณนันกราบลูกชายสิคะไม่เคยนับถือว่าฉันเป็นพี่เลยนะเนี่ยแล้วพี่นันเคยผมเป็นน้องไหมล่ะชยาไม่เอานะลูกขอโทษพี่นันก็ซะไม่ผมไม่ขอโทษถ้าไม่ใช่เพราะพี่นันตุ้มตานผมก็ไม่เสียนุชเลยหรอกว่าตายแล้วคุณกราบคุณกราบเลี้ยงลูกภาษาอะไรแค่ก้าวร้าวขนาดนี้มีเวลาอบรมสั่งสอนกันบ้างหรือเปล่าคะชยาแม่บอกให้ขอโทษคุณนันไงไม่ทำไมแม่ต้องไปสนใจเขาด้วยฮะเขาไม่เคยเห็นหัวแม่เลยนะไม่เคยเคารพแม่เขาคอยดูถูกผมเป็นลูกเมียน้อยอ่ะถ้าคนอื่นไม่จริงลูกเมียน้อยหรือเปล่าล่ะแกออกไปจากบ้านฉันอยู่นี่นะออกไปแม่ไม่ต้องมาห้ามผมหรอกฉันบอกให้แกออกไปไงคนเดียวที่คิดถึงกัน
ยังทำงานอยู่อีกเหรอลูกเมื่อกี้ญาติกาบโทรมาจ้ะบอกว่าเป็นห่วงชยามากเพราะเมื่อเย็นเนี่ยนะคุณนันทนาไปที่บ้านแล้วก็มีปากเสียงกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือใช่ไหมลูกชยาเนี่ยเสียใจมากแล้วก็หุนหันออกจากบ้านไปตายจริงถ้าอย่างนี้ญาติกาบเป็นไงบ้างล่ะคะมันเป็นห่วงจังก็คงนั่งรอชยาจนไม่ได้หลับได้นอนไปที่นั่นเองชยาเหรอคะนุชค่ะนุชเหรออาคิดถึงนุชจังเลยนี่อากลับบ้านแล้วใช่ไหมคะนี่เรากำลังเป็นห่วงกันอยู่เลยไม่อาไม่กลับหรอกกลับไปก็กลุ้มใจอาอยากกินเหล้าให้มันตายๆไปเลยอาชยาอาชยาคะกลับบ้านเถอะค่ะนี่อากลับเป็นห่วงอามากรู้ไหมคะเป็นห่วงห่วงอะไรกันไม่เดี๋ยวคอยซ้ำเติมกันนะสิทำอะไรรูปเมียน้อยไม่มีใครเขารักหรอกมีแต่คนรังเกียจกันทั้งนั้นรู้เองเหมือนกันรู้ก็เหมือนกับไอ้พวกนั้นรังเกียจรู้ก็มันจะหนีไปแต่งงานกับคนอื่นใช่ไหมใช่ไหมรู้เขาตั้งสติหน่อยได้ไหมคะถ้าอาทำแบบนี้คนเขาก็ยิ่งดูถูกเข้าไปใหญ่กลับบ้านเถอะนะคะอาสงสารญาติกาบนะคะคืออารักนุชจริงๆนะนุชมาหาอาหน่อยสิอานุชจะอาอยู่ไหนคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวนุชไปนะคะอารออยู่ที่นั่นไม่ต้องไปไหนเลยนะคะเป็นไรเหรอลูกเมาแออยู่ที่ผับค่ะดูท่าทางแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านไม่ไหวแน่ๆเดี๋ยวลูกจะไปรับอานะคะพอนั่งแท็กซี่เป็นคนเยอะเลยเหรอครับใช่จ้ะค่ำมืดดึกดื่นดูสิเนี่ยแม่ห้ามก็ไม่ยอมฟังนะเรื่องนี้อาเขาก็ทำไม่ถูกนะที่พอตัวเองเมาแล้วก็โทรมาตามหลานออกไปอย่างนี้แม่จะให้คนขับรถขับไปให้ยายนุชก็ไม่ยอมแม่เป็นห่วงจริงๆเลยคืออยากจะรบกวนพ่อวัดนะช่วยตามไปดูยายนุชให้แม่หน่อยนะนุชนะครับได้ครับคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยครับจ้ะขอบใจนะนุชนะฮัลโหลจ้าหนูมี่เองเหรอลูกอาชยาอาชยาคะกลับบ้านเลยค่ะนะคะนุชมาหาอาจริงอานุชอามีสติเลยใช่ไหมกลับบ้านนะคะนุชมารับอาไม่รับกลับอ่ะนุชค่ะอาชยาอาชยาพาเธอกลับบ้านคุณสองเหรอคะเอามานี่มาเดี๋ยวนุชขับเองบอกว่าอากลับได้ไงถึงจะล็อกต้นเมาแล้วอาไม่ขับอยู่แล้วโอ้ยอาชยาดูสิเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วอาเดี๋ยวอาชยารอด้วย
หนูหนูเธอนั่นเองเดี๋ยวนี้เขามาสอนเรื่องชาวบ้านอย่างไรโรงแรมเลยนุชไปไหนนุชรักนุชรักนุชฉันไม่คิดเลยนะคุณจะมีจิตใจที่ชั่วช้าลามกขนาดพายนุชเข้าโรงแรมม่านรูดอย่างนี้มันสกที่สุดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยหรือที่มาต้องการมาหาข่าวไปเขียนฮะนายนี่มันบ้าไปแล้วฉันไม่คิดเลยว่านายเมาแล้วนายจะทำเรื่องเลวๆอย่างนี้ได้จะร้องไม่ดีหรือไงล่ะเธอจะได้มีข่าวไปเขียนหากินไงฮะฮะอยากได้ข่าวมั้ยสร้างข่าวให้ทูสร้างข่าวจะทำอะไรอ่ะอย่าทำอะไรพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็ไม่ได้ฟังยากเลยนี่ถามว่ามีอะไรจะแก้ตัวไหมที่ไปเข้าโรงแรมม่านรูดอาคุณพูดอย่างนี้มันดูถูกกันชัดหรือจะบอกว่าไม่มีอะไรเข้าไปนั่งคุยกันเฉยปล่อยฉันนะไม่แค่จับมือคู่มั่นจะเป็นไรไปที่ผ่านมาก็ใจกว้างมากพอแล้วนะที่ปล่อยให้คุณเข้าไปโรงแรมม่านรูดกับผู้ชายคนอื่นคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกฉันแบบนี้นะดูถูกเหรอผมเห็นกับตาของผมว่าคุณประคองอาคุณขึ้นรถแล้วเข้าโรงแรมม่านรูดไปแล้วถ้าพูดกันถึงสิ
สิทธิ์ในความเป็นคู่มั่นคุณไงที่ผมแค่ไปทานข้าวกับโสมิกาคุณยังตามไปราวีขนาดนั้นแล้วนี่คุณเข้าโรงแรมม่านรูดกับผู้ชายอื่นจะให้ผมนิ่งเฉยงั้นเหรอเป็นไงนายชยาน่าทำอะไรไม่ถูกใจงั้นเหรอถึงได้วิ่งแจ้งออกมาอย่างนั้นโรงแรมม่านรุ่นไม่พอแกยังเอาชายเนี่ยทำแบบนี้บัดเลิศหน้าบ้านนิสยาคอยดูจะต้องเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดเลยเรื่องนี้ต้องเป็นข่าวบ้าด้วยนะมีแต่เรื่องบ้าๆนุชเป็นอะไรหรือเปล่าลูกแม่คอยอยู่ตั้งนานเนี่ยแล้วแม่ก็เป็นห่วงลูกมากก็เลยโทรบอกหมอวัดว่าให้เขาตามไปดูลูกด้วยแล้วเจอกันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยเจอค่ะคุณแม่พอดีอาชญามามากนะคะก็เลยเสียเวลามากหน่อยหมดเรื่องกันสักทีนี่ก็ดึกแล้วพักผ่อนเถอะนะลูกนะค่ะคุณแม่นุชเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะลูกหน้าตาไม่สบายซะเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่แม่นอนเถอะนะคะนะนอนนะคะจ้ะกูได้นะจ๊ะค่ะหนูไปทำงานก่อนนะคะแม่ไปส่งที่รถลูกสวยเชี่ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนพี่นุชผมมีเรื่องต้องพูดเหรอพี่นุชพี่จ๋อไปทำงานแล้วล่ะแล้วเราอ่ะไม่ทำงานเหรอไม่พี่เองยังไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องก่อน
กันเล็กนี่มันอะไรกันลูกทำไมลูกพูดจากับพี่เขาอย่างนี้ผมรู้มาว่าพี่นุชทุ่มเงิน20ล้านซื้อผู้ชายมาแต่งงานด้วยจริงหรือเปล่าจริงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยทำไมจะไม่เกี่ยวเงินนั่นไม่ใช่ของพี่คนเดียวนะผมเองก็มีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเหมือนกันที่ผมขอเงินใช้สักนิดสักหน่อยอ่ะทำเป็นมีปัญหาแต่ที่ตัวเองเอาไปทุ่มให้ผู้ชายอ่ะไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยตันเล็กนี่ลูกพูดจาก้าวร้าวใหญ่แล้วนะขอโทษพี่เขาซะเดี๋ยวนี้ไม่ครับทำไมผมต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้พูดอะไรผิดนี่ครับหรือว่าคุณแม่จะเถียงว่าไม่จริงอ๋อผมลืมไปว่าคุณแม่ก็มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยใช่ไหมครับหยุดอยู่นี้นะตันเล็กนายจะก้าวร้าวอย่างนี้คุณแม่ไม่ได้นะตันขอโทษคุณแม่ซะไม่งั้นฉันเอาในตายแน่เอออะไรกันฮะอ้าวไอ้เล็กมาละว่าอะไรที่นี่เนี่ยฮะผมมาทวงสิทธิ์ของผมก็หาว่าผมมาละว่าสิทธิ์บ้าบอแล้วกันก็สิทธิ์ในสมบัติของผมมาสิครับที่พี่นุชเอาเงินไปทุ่มให้ผู้ชาย20ล้านอ่ะหยุดนะยังมีหน้ามาทวงสมบัติอีกอย่างนั้นเหรอฮะหนังสือหนังหาก็ไม่ยอมเรียนงานการก็ไม่รู้จักทำบอกเสียก่อนนะถ้าแกไม่รู้จักปรับปรุงตัวของแกให้ดีกว่านี้แล้วก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะแบ่งสมบัติให้นายนุชไปทำงานมันจะไปสนใจมันเดี๋ยวก่อนบอกให้รู้ซะก่อนนะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะต้องมาทำตัวเป็นนักเลงโตได้นายนุชพี่รู้นะว่านายกำลังคิดอะไรอยู่และพี่ก็ไม่อยากให้นายทำผิดมากไปกว่านี้ด้วยไม่มีใครรักนายเท่าพ่อแม่แล้วก็พี่หรอกจำคำพี่พูดไว้นะอีกเหรอลูกทำไมยังไม่ไปทำงานแล้วจ๊ะเป็นอะไรอะลูกหน้าตาเหมือนคนไม่สบายเลยไม่ได้เป็นอะไรครับผมไม่อยากให้แม่เล่นไพ่ข้ามวันข้ามคืนแบบนี้เลยนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพอะครับแม่ก็อยากจะเลิกอยากจะกลับเหลือเกินแต่ไม่มีใครกลับสักคนเลยแม่ก็ไม่กล้าเสียมารยาทกลับก่อนน่ะเลิกเล่นเถอะนะครับผมเสียดายเงินเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะใช้เงินได้เหมือนเดิมนะครับแม่เฮ้ยมันก็แค่ความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่เท่านั้นเองอะซีเรียสไปทำไมกันอะไม่ต้องคิดมากสิไหนๆก็จะได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีอยู่แล้วนี่สินเขาก็ยกให้เราหมดเลยน่ะอย่าคิดมากไปเลยลูกแม่ถ้าคุณนายรู้หนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชายต้องช่วยหนูนะคะรับรองแน่ไม่รู้แน่นอนบางวันอยู่บ้านซะที่ไหนล่ะชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนะแล้วก็อยู่ในวงไข่ป่านนี้ก็ลำบากไปแล้วบ้านช่องไม่ยอมกลับเห็นไหมล่ะไม่ต้องห่วงนะนะขายหัวไปอย่างนั้นแทนดีเหมือนกันเว้ยเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ไม่กลัวโจรหรือไงThank you.
ฮะจะทำเรื่องเอาปีกันเลยพี่ต่อไปนะฮะไม่ได้ปฏิบัติเมตตาขอโทษคุณพี่เจ็บแสบมากเลยนะจ๊ะท่านออกจากบ้านไปหาเงินงกงกมาเลี้ยงแกเนี่ยแกยังกล้าทรยศเหรอฮะงานการไม่ทำเกาะเมียกินคิดทำเรื่องช่วยๆล่ะผมขอโทษจ้ะจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจเลยพี่จ๋าไม่ได้นั่งแดงมันยั่วหัวก็เลยหลวมตัวไปพี่จ๋าขอโทษนะยกโทษให้หลวมตัวเหรอฮะแกไม่ต้องอ้างเลยแกต้องเชื่อแกเหรอฮะไอ้แกไอ้บ้าไอ้เท่าหัวงูไอ้สันหากับไอ้ลำมอสขายที่แล้วมาทีใช่ไหมอีนางนิดาเลยขาหน้าแรกเลยใช่ไหมแกไปมั่วกับมันงานการไม่ทำที่มีคนเขายกตำแหน่งของแกให้นางนุชไปเพราะอะไรแกมั่วผู้หญิงแกบ้าผู้หญิงและงานทางใช่ไหมโอ้โหก็เรื่องมันผ่านมาตั้งนานจะมาพูดทำไมล่ะจังเลยเรื่องมันผ่านมาตั้งนานใช่แกก็เลยทำเรื่องขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแดงมันโอ้โหนี่พัดกันโอ้ยเสียดาวตายผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับผมไม่ตั้งใจจะก้าวร้าวแม่กับพี่นุชนะผมแค่ไม่เห็นด้วยกับพี่นุชที่ต้องยอมเสียเงินมากมายขนาดนั้นนะครับมันไม่ถูกต้องครับก็แล้วทำไมลูกไม่พูดกับเขาดีๆล่ะจ๊ะทำอย่างนี้แล้วเห็นไหมล่ะว่ามันเป็นยังไงมันมีแต่แย่ลงนะลูกนะนี่ลูกบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยนะมันก็จะต้องมีทั้งเหตุและผลที่ทำให้ต้องเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เท่าที่ลูกรู้หรือว่ามองเห็นหรอกนะจ๊ะมีเหตุผลเหตุผลอะไรครับถึงต้องยอมเสียเงินมากมายขนาดนั้นครับเอาเป็นว่าแม่น่ะอยากจะให้ลูกน่ะเข้าใจพ่อแล้วก็พี่ว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วถ้าผมมีความจำเป็นต้องใช้เงินบ้างนะครับพ่อกับแม่จะยอมผมเหมือนกับพี่นุชไหมครับตอนนี้ผมอยากได้เงินสักแสนหนึ่งครับผมเองก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันครับแสนหนึ่งเงินตั้งมากมายขนาดนั้นลูกจะเอาไปทำอะไรแม่ให้ลูกไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะครับกับผมแค่แสนเดียวมีปัญหาเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกนะเอาเป็นว่าขอเวลาแม่ปรึกษาพ่อก่อนนะจ๊ะปรึกษาพ่อนี่เป็นวิธีการปฏิเสธของแม่ใช่ไหมครับแม่ก็รู้ว่าพ่อเขาไม่ชอบขี้หน้าผมอ่ะพ่อเขารักพี่นุชที่กับผมอ่ะพ่อจู้จี้จนผมอยู่บ้านไม่ได้อ่ะเข้ามาทีไรก็โดนด่าทีพ่อกับแม่ลำเอียงรักลูกไปเลยครับไปนาลายนี่แล้วงานการไม่มีทำเนี่ยมายืนทำมันหน้าประเคนป่วยอย่างเงี้ยมีก็เลยขับรถตามไปดูแล้วก็มันไม่ใช่แค่ที่มีเห็นหรอกนะถ้ามนุษย์เจอเรื่องทุเรศซ้ำสองในศตวรรษเขามาส่งนุษย์แล้วเขาก็ลวนลามนุษย์สมิการเขาก็ตามมาเห็นก็เลยอลวาดโวยวายแล้วก็บอกว่าจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปลงหนังสือพิม
แต่หนูไม่รู้ว่าป่านนี้เอาเรื่องไปโฆษณาถึงไหนแล้วนี่ถ้าทางจะเอาจริงนะคงไม่ยอมเลิกลาง่ายหรอกแต่นี่ว่านะนุชใจเย็นก่อนนิดนึงจ๊ะอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรล่วงหน้าเลยนะเชื่อได้แบบเปล่าเนี่ยนี่นั่นเนี่ยอาจจะพูดไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบที่หึงหมอสตรัทก็ได้ใช่ไหมส่วนเรื่องในชยาเนี่ยนะคือว่าทางที่ดีเนี่ยมิก็รีบแต่งงานกับหมอสตรัทให้เร็วที่สุดเลยเขาจะได้ไม่กล้ามาต่อยายนุ่นอีกไงจ๊ะดีไหมนุ่นไปทำงานก่อนดีกว่านะกวนนุ่นมาตั้งนานแล้วขอบใจนะไม่เป็นไรจ้ะนุ่นไปแล้วแล้วเดี๋ยวเย็นเจอกันที่ออฟฟิศนะโอเคจ้ะสบายใจนะขอบใจนะสบายใจคุณแคทริยาเหรอคะค่ะได้ข่าวเรื่องคุณชยากรเมื่อคืนแล้วใช่ไหมคะอ๋อมีคนโทรมาบอกมีแล้วเหมือนกันค่ะแต่อย่าไปเชื่อนะคะข่าวเท็จทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีอยู่กับคุณชยากรเองค่ะใช่แล้วค่ะคุณสมิการคงให้ข่าวสิท่าเพราะว่าเธอเนี่ยเคยหลงรักเขาอยู่อะค่ะแล้วก็อกหักกันประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกง้อแกนี่มันง้อจริงๆเลยนะนี่แกไปเอารองเท้าที่ฉันซื้อมาเมื่อวานนี้มาเดี๋ยวนี้เลยแล้วอย่าให้ฉันเห็นรองเท้าคู่นี่นะเอาไปทิ้งให้ไกลๆเข้าใจไหมไอ้ง้อไปสิค่ะนี่น่าจะไล่ออกซะให้ไกลเลยฉันคันเยสอมรองเท้านี่มันยังดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอลูกค่ะป๋ามันยังดีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเฉยไปแล้วล่ะค่ะมันก็เหมือนของเสียแล้วนะคะป๋าขาถ้าเกิดว่าโสมเนี่ยใส่รองเท้าคู่นี้ออกไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยต้องลุมล้อมโสมเนี่ยเฉยแล้วก็หัวเราะเยาะโสมอย่างหนักเลยล่ะค่ะป๋าแต่ว่าไปแล้วนะคะโสมเนี่ยก็เป็นนางแบบอินเตอร์ถ้าเกิดว่าโสมใส่อย่างนั้นก็ล้าสมัยแต่โสมมันต้องโมเดิร์นอยู่ตลอดเวลาค่ะป๋ารองเท้าค่ะคุณโสมป๋าก็อยากจะรู้นะเวลาที่แกไม่มีอะไรจะใส่เนี่ยแกจะอายมากกว่าที่ใส่รองเท้าเฉยๆนั่นไหมป๋าอยากให้แกรู้จักประหยัดซะบ้างนะฐานะเราไม่เหมือนเมื่อก่อนจะใช้เงินเป็นเบี้ยอีกไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหรอคะป๋าถ้าอย่างนั้นน่ะป๋าก็ทำให้เราเนี่ยรวยเหมือนเดิมสิคะค่ะคุณหมอถ้าอย่างนั้นมาสมขอตัวก่อนนะคะค่ะแหมหมอสมกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยนะคะสมก็ไม่จะเคยไปหาคุณหมอหมอคะแหมทำไมช่วงนี้ดูหมอเครียดจังเลยล่ะคะคุณไม่ดีใจหรอคะที่อยู่กับสมอ่ะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ตั้งนานแล้วนะคะคือโสมครับผมอยากจะขอร้องโสมเรื่องเมื่อคืนเนี้ยหวังว่าโสมคงไม่เอาเรื่องไปบอกหนังสือพิมพ์อย่างที่พูดนะครับโธ่นึกว่าหมอไม่สบายใจเรื่องอะไรหมอไม่ต้องกังวลหรอกนะคะโสมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะที่โสมไปทำไปอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโสมน่ะโมโหหึงคุณนะสิคะโสมไม่ทำอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าโสมทำไปอ่ะหมอก็เสียหายสิคะโสมน่ะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะหมอก็รู้นี่คะว่าโสมน่ะรักคุณขนาดไหนอ่ะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าเวรก่อนนะครับหมอคะหมอจะทำงานหนักเลยจะลืมคิดถึงสมนะคะจ้ะ
ขอสายคุณคัทริยาหน่อยค่ะคุณคัทริยาเหรอคะไม่ทราบว่าคุณลงข่าวเรื่องอาอุบาทพาหลานสาวเนี่ยเข้าม่านลูกที่เมื่อคืนนี้ฉันบอกคุณหรือยังคะอะไรนะคะยังเหรอนี่ฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ได้แหกตานะฉันนี่เห็นมากับตาเลยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงแล้วก็ฉันจะเอาข่าวนี้ไปให้หนังสือเล่มอื่นแล้วฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณจะพลาดข่าวสำคัญฮัลโหลขอสายคุณขจรค่ะดิฉันโสมิกาลูกสาวคุณอุดมศักดิ์เพื่อนรักคุณขจรจะเรียนสายด้วยเอาคุณขจรเหรอคะโสมิกาพูดนะคะพอดีอย่างนี้ค่ะโสมิกามีข่าวเด็ดจะมาบอกคุณค่ะไม่ทราบว่าคุณอยู่ที่บริษัทหรือเปล่าคะโสมิกาจะได้แวะเอาข่าวไปให้รับรองนะคะว่าข่าวนี้ถ้าได้ขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็จะต้องเป็น Talk of the Town แน่ๆเลยค่ะหนังสือที่หวังคุณนะคะจะต้องขายระเบิดแน่ๆเลยค่ะค่ะนางอนุสยาคราวนี้แล้วก็เก่นเน่าแน่ๆคนกันถึงกันไม่อยากตื่นพบใครอยากนอนอยู่ร่ำไปอย่างนี้ทั้งคืออากิวไม่จะไม่มาทำงานสิเหตุผลอะไรคะที่รู้จะไม่มาทำงานรู้ไม่ใช่คนที่ทำเรื่องอุบาทนี่คะจะไม่กล้ามาทำงานนุชเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นอาอยากอธิบายให้นุชเข้าใจไม่ต้องค่ะนุชคิดว่าไม่จำเป็นนุชอาขอโทษจริงๆนะที่อาทำไปเพราะอารักนุชไม่มีเจตนาอย่างอื่นเลยอ่ะแล้วอาก็เมามากด้วยอาขอโทษนะนุชถ้าอย่างนั้นนุชขออะไรเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนในการไถ่โทษได้ไหมคะได้สินุชนุชต้องการอะไรนุชบอกอาไปเลยอายินดีทุกอย่างอาชยาเลิกคิดบ้าๆอย่างนี้กับนุชได้ไหมคะนุชว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งที่นุชก็กำลังจะแต่งงานไอ้ผู้ชายที่มันขายตัวให้นุชอย่างนั้นน่ะเหรอนุชจบเลิกการแต่งงานซะเถอะอารู้จักนุชดีนะนุชไม่มีวันอยู่กับไอ้ผู้ชายที่นุชไม่ได้รักอย่างไอ้คุณชยากรขอโทษนะครับผมไม่ทราบว่าคุณมีแขกผมไม่ใช่แขกแต่ผมเป็นอาของนุชใช่สิครับผมเกือบจะลืมไปว่าคุณเป็นอาคุณมีธุระอะไรธุระเหรอครับอนุสยาเป็นคู่มั่นผมคำว่าธุระคงไม่จำเป็นมั้งครับแต่นี่เวลาทำงานคงไม่เหมาะที่คุณจะแสดงความเป็นคู่มั่นในตอนนี้ผมไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือทำอะไรไม่ยั้งคิดหรอกนะครับคุณพอแล้วค่ะที่นี่มันที่ทำงานนุชนะคะห้องทำงานของนุชไม่ใช่ที่มาทะเลาะกันแต่ถ้าไม่มีธุระอะไรกันแล้วเนี่ยเชิญค่ะถ้างั้นก็เชิญคุณชยากรได้นะครับเพราะว่าผมมีธุระจะคุยกับคู่มั่นของผมขอโทษครับพี่ชายคลีคะไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะน
ยังมัวทะเลาะกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนอาจจะไม่ใช่คนที่หนูแต่งงานด้วยอาชยาเป็นอาของนุชส่วนคุณมีเจ้าของแล้วพวกคุณทั้งสองคนก็ไม่ต่างอะไรกับของมีตำหนิและฉันก็คิดว่าฉันมีค่าพอที่จะเลือกของดีๆไว้ครอบครองอย่ามาสร้างความวุ่นวายอะไรให้กับฉันอีกไปนะคะที่ชายคุณทำไมอย่างนี้ยังไม่มานะเยอะเลยนะแต่ไม่รู้ว่าหัวใจยังว่างอยู่หรือเปล่าน้องรุตขอโทษนะจ๊ะที่ได้ยินมาว่าน้องรุตกำลังจะแต่งงานกับคนที่เป็นลูกหนี้น้องรุตน่ะคืออย่างนี้จ้ะพี่ได้เชื่อข่าวลือบ้าๆได้นะผมนะก็เลยอยากจะมาถามน้องรุตด้วยตัวเองไม่ใช่ข่าวลือหรอกค่ะมันเป็นเรื่องจริงบางทีคนเราก็ไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอะไรกันเนี่ยผู้หญิงสวยรวยอย่างน้องนุชเนี่ยจะถูกจับแต่งงานพี่ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะทำไมก็เกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะไม่แต่งงานด้วยเหตุผลของคนอื่นจริงเดี๋ยวผมมีข้อเสนอให้คุณพิจารณาดูถ้าคุณต้องแต่งงานกับอนุสยาเพราะว่านี่สิ่งที่ติดค้างกันไว้ผมยินดีที่จะชดใช้ให้คุณ20ล้านบาทเพื่อแลกกับความเป็นอิสรภาพของนุชที่ไม่ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักอย่างคุณคุณรู้ได้ไงว่าอนุสยาเขาไม่ได้รักผมผมว่าคุณจะมาสำมัดสำนวนไปหน่อยเลยคุณตอบมาเลยดีกว่าว่าคุณตกลงหรือเปล่าผมว่าข้อเสนอคนอย่างคุณคงหาไม่ได้ง่ายๆอยู่ดีๆก็ได้เงิน20ล้านไปนอนกล่องแถมยังได้กลับไปแต่งงานกับโสมิกาคนรักของคุณด้วยเป็นไงข้อเสนอนี้ไม่เลวใช่ไหมผมก็มีข้อเสนอให้คุณเหมือนกันผมขอเสนอให้คุณอยู่ห่างๆคู่มั่นของผมไว้จะดีกว่านะครับการที่อนุสยาตัดสินใจแต่งงานกับผมเพราะเขาต้องการหนีคุณอนุสยาไม่ได้รักคุณเหมือนกันอย่ามาสู่รู้ไปหน่อยเลยรู้เขารักผมแต่พ่อเขากีดกันต่างหากถ้าเขารักคุณเขาคงไม่วิ่งหนีออกจากโรงแรมม่านรูดอย่างขวัญกระเจิงหรอกนะครับเคลียร์นะครับเ
อามีงานด่วนอยากคุยด้วยหน่อยยังไม่รู้ไปไหนใช่ไหมขอเวลาอาสัก10นาทีจะมีห้องอาหน่อยสิงานอะไรเรื่องค่าโฆษณาอาอยากให้นุชดูแล้วก็รีบตัดสินใจซะขอตัวแป๊บนึงนะคะชาคลีนั้นเป็นใครทำไมอาไม่เคยเห็นหน้าไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องโฆษณาเลยนะคะไหนล่ะคะไปเสนอราคาที่อาจะให้นุชดูแต่ท่าทางรู้สึกกับเขามากนะธุระของอาคงไม่ด่วนแล้วมั้งคะนุชขอตัวก่อนนะคะไม่อยากให้พี่ชาคลีเขารอนานนุชอาไม่ต้องการให้นุชคบกับใครสเปสปาเพื่อเอาชนะอานะอาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะนุชไม่เคยคิดจะเอาชนะใครนุชไม่เคยแพ้แล้วถ้าอาคิดว่านุชคบกับพี่ชายครีเพื่อเอาชนะอาคิดผิดถนัดอาไม่เคยอยู่ในสายตานุชอีกเลยตั้งแต่อาทำเรื่องบ้าๆอย่างนั้นนุชอาไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่านุชจะถือเอาความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของอามาตัดความสัมพันธ์ของเราอ่ะครั้งเดียวเหรอคะกับไอ้เรื่องเลวทรามต่ำช้าอย่างนั้นอ่ะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วล่ะค่ะนุช